นักเรียนทั้งหลายครับวันนี้ครูไม่ได้สอนนะทำไมครับทางจังหวัดส่งครูช่วยสอนมาช่วยอีกคนหนึ่งโอ้วันนี้แสดงว่าจะมีครูใหญ่มาใหม่ถูกต้องป้าเป็นครูผู้หญิงหรือครูผู้ชายผู้หญิงสวยไหมอีสวยแต่ครูก็ไม่รู้ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยเอ๊ใจดีไหมเนาะโป๊กเออวันนี้จะมีครูใหญ่มาสอนใหม่สุดดีใจไหมครูดีใจเวลาคุยด้วยนะจักก่อนไหนทางหน้าทางหลังเลยคือกันมดเราหลุดอย่างงงที่ตีละครั้งก่อนเข้าห้องเรียนครับพ่อไปพ่อเอามันก็ตีอะไรแท้มันตีเพี้ยไว้มือบ่ได้มาละครั้งนั้นมีการตีเพี้ยเด็กน้อยก็ยังมาสอนยากยากบ่ให้เข้าใจเดี๋ยวครูก็มานั่งใกล้ๆกันหน่อยว้าเฮ้ยบู๊ยครูผู้หญิงสวยด้วยเฮ้ยมึงเด้อครูจิตติดต่อให้พ่อกูสวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะคุณครูนั่งที่จ้ะนั่งไม่ปวดค่ะอะไรอะไรอะไรคุณครูบอกนั่งขี้มึงไปฟังยังไงครูก็บอกนั่งที่ไม่ใช่นั่งขี้โอ้ยปอบมึงเอาขี้ตมเห็ดหูติดเอาเห็ดหูหนูเห็ดหูครูเขาบอกนั่งที่บ่แม่นนั่งขี้โอ้นั่งมองเออว่าสักทีว่าคุณครูครับบัตรฮารุนคุณครูก็บอกว่าอ้าวนักเรียนทุกคนนั่งมองนะครับเด็กชายคำมอดเอ้าทำไมครูหนูจักชื่อกูล่ะไม่ต้องห่วงนะถึงครูจะเป็นครูฝึกสอนมาใหม่ก็จริงแต่ว่าครูก็ได้เช็ครายละเอียดของนักเรียนทุกคนมาเป็นอย่างดีขาวๆหล่อๆแบบนี้เด็กชายคำมอดโอ้ยอย่าว่าขาวตัวคู่เอ้ยตกตารางในใต้กระบองหาพวกนี้โอ้ครูมาเกลียดครูผู้ชายเธอผู้บ่ายนั่นเขาบอกว่าล้อกันล้อก็เขาเป็นไรเดี๋ยวนี้ไม่จะข่มขืนใจตัวเองเดี๋ยวหนูลุกขึ้นสิคะครับโอ้มันอ่อนหน้าหยิกจังแล้วหนูตอบครูสิทำไมหนูถึงแต่งตัวแบบนี้มาโรงเรียนเอากระชุดนักเรียนมันก็มีอยู่สองตัวนะครูเสือกับกางเกงผมก็ใส่อย่างงี้ทุกวันครูผู้ชายไม่เห็นด่าผมเลยไม่ใช่ครูหมายความว่าทำไมถึงปล่อยเสื้อลอยชายเนี่ยซิปไม่รูดอีกเนี่ยมาโรงเรียนทำไมไม่รูดซิปซิปเสียครับทำไมไม่ซื้อใหม่รองบประมาณมาแจกครับไม่ได้เอาแล้วครูจะให้ผมทำยังไงเอาเสื้อเข้าในกางเกงด่วนครับไม่ได้นะคะอาจารย์ครับผมโรงเรียนอนุบาลกุมภาวะปีของน้องครับเรื่องระเบียบวินัยต้องมาก่อนครับผมยึดระเบียบอาจารย์กันแล้วกันไอ้ครูกันแล้วกันยึดผมก่อนแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยมึงไม่ได้ยินหรอกนี่ครูบอกนั่นทำไม่ถูกคุณครูครับเด็กชายโป่งไม่ยอมเอาเสื้อเข้าในกางเกงครับแล้วหนูทำอะไรคะเนี่ยผมเอาเสื้อเข้าในกางเกงตามคุณครูบอกชี้เฉยๆไม่เคยรู้เรื่องหรอกป๊าดทำไมคาดเสื้อในโดดน้องของคุณเรียนน่ะมาโรงเรียนแค่นี้เอาน้องมาด้วยเอาก็อยู่บ้านมันไม่มีใครดูแลเนาะปล่อยทิ้งไว้งั้นน่ะมดมันกัดเล่นมันก็บวมเบิดแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ครูหมายความว่าให้เธอเอาเสื้อเข้าในกางเกงเมื่อเด็กชายโปกน่ะลุกให้เขาดูสิลูกโอ้ยอย่าว่าลูกตัวคู่เอ้ยแขวะเต็มปากแล้วนี่หันที่ให้ผมใส่อย่างนี้ก็ไม่บอกให้มันละเอียดเนาะปล่อยให้งงอยู่ดักรีบใส่ซะสิเร็วครับนั่นใครเอาเสือกูไปไหนทีนี่มึงเอาไว้ไหนมึงลืมนะเดี๋ยวหาเสือกันหาอะไรหาเสือครับมันหายากปัญหาเลยหายากปัญหาเอียนเลยเจอแล้วครับครูต้องรีบใส่ซะสิชื่อครูครับไม่ใช่กินผ้าครับกินอย่างอื่นมากกว่าแสดงว่าครูผู้ชายนี่เคยดมได้ดิมันก็มีบ้างเป็นบางทีเจอแล้วครับครูครูเดี๋ยวแล้วอะไรหนูโผล่ออกมาเนี่ยฮะอ๋อสงสัยจะเป็นไส้ไก่ครับเอายัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับทำไมยัดบ่อยจังคุณครูคิดเหรอครับ
ไม่ใช่แต่ครูผู้หญิงเลยครูผู้ชายยังคิดนั่งลงเลยจ้าเด็กชายโปกมาหาครูสิคะโอ้กูเกลียดชื่อมึงแทบโปกค้นหาได้ชื่อโปกชื่อไม่อดไม่อยากเนี่ยหนูเอาเสื้อเข้าในกางเกงแบบนี้ครูก็ปลื้มมากนะคะแต่ทำไมหนูถึงตัดผมทรงนี้มาโรงเรียนฮะคุณครูครับอย่าไปว่าให้เด็กชายโปกเลยครับทำไมไม่เย็นนี่เด็กชายโปกไปตัดผมที่ตลาดไปเจอช่างตัดผมยืนหลับในจะแถหมดทั้งหมดเกลี้ยงเลยครับดีนะช่างตัดผมเขาไม่เอาหูออกเอถ้าเกิดเขาเอาหูออกทั้งสองข้างจะเหมือนอะไรเนี่ยโอ้ถ้าเอาหูออกก็เป็นปลาไหลเลยเด่นดินอ่อนๆอย่างนี้หมดดีทะเด่นไม่ได้ทรงผมนักเรียนต้องตัดแล้วเหลือหย่อมไว้ตรงกลางไม่ใช่ตัดตรงกลางออกแล้วเหลือท้ายทอยไว้แบบนี้เท่เหรอฮะโอ้ไม่มีเงินใช่ไหมผมไม่มีไม่มีวันหลังก็บอกสิผมไม่มีครับก็ไม่มีอะไรถ้าจิแม่เอ้ยหัวแล่นมันไม่อื่นไกลดอกค่ะคุณครูยังไงที่แกตัดอย่างนั้นก็เพราะว่าเฮาแกเยอะแม่แกเลยโกนหัวให้สันดอกไม่ได้ไปนั่งถ้าหนูผมยาวห้ามตัดทรงนี้ไหมครูเห็นอีกมึงรอฉาดนาเธอเด้อปุกฉาดเมิดหวังแล้วแหละหนูแหลมเล่นตลกเสร็จแล้วก็ไปผูกคอตายให้มันเรียบร้อยหนูแหลมมาค่ะโอ้ยอย่าว่าหนูเถิดครูเอ้ยทำไมถ้าหนูตัวใหญ่ขนาดนี้เด้อเวลาขวานี่เมิดใบกะเพราหลายเติบเด้อแต่ปานนั้นก็บ่เศร้าคิ้วอยู่งั้นก็ไปขวาสู้พอมึงกินเออถ้ากูจิขวาหลายๆดอกแหลมทำไมเพื่อแม่มึงด่าหนูแหลมคะหนูตอบครูสิทำไมหนูถึงใส่ชุดลูกเสือมาวันนี้นั่นคุณครูก็สายตาไม่ค่อยดีเนาะทำไมนี่เขาไม่ได้เรียกว่าชุดลูกเสือนี่นะแล้วมันชุดอะไรนี่แหละเขาเรียกชุดลูกลิงปากขมิ้นขมอดขมอดปากมึงพยายามเอาไว้กินขี้หน่อยกินข้าวอีปอกินข้าวหน่อยครูคะที่หนูใส่ชุดนี้มาโรงเรียนก็เพราะว่าเมื่อวานนี้หนูขี้ใส่ชุดนักเรียนหนูซัดปากยังไม่แห้งหนูเลยใส่ชุดอยู่ว่ากาซาดมาสันดอกมึงกับพี่แตกไปหลายๆทีก่อยดิฟน่ะครูเขาชวนกินนะไม่ได้หนูจะอยากใส่ชุดไหนมาตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้ครูขาอะไรอำเภอใจอยู่จังหวัดไหนคะอีปอบมึงปึ๊กอีกแล้วอำเภอใจก็อยู่อุดรธานีนี่อยู่จังหวัดไม่เรียวเนี่ยเดี๋ยวโดนค่ะหนูต้องแต่งตัวตามตารางเรียนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอเทศขอโทษนั่งเทศให้ใครฟังพระฟังไม่ได้เลยต้องตัวต้องมันระเบียบเรียบร้อยก่อนเรื่องระเบียบที่ไหนก่อนมาโรงเรียนให้มันอ้าวอ้าวฉันดัดย่างดีสะชั่วระยะหมาเนี่ยท่านครับตายซะเถอะท่านครับ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 อ๋อสวัสดีครับท่านครับสวัสดีจ้าครับครูครับนี่พอประจำโรงเรียนอำเภอกุมภาวาปีแล้วครับสวัสดีค่ะท่านพอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผัวอีแอลนั่นอะไรมอดเอากับพอนั่นดิพอไม่ใช่ผัวอีแอลอ้าวเอ้พอไม่ได้ย่อว่าผัวอีแอลมาคำมอดมึงไม่รู้อะไรเลยเหรอพอไม่ใช่ผัวยี่แอลแปลว่าผู้อึดอัดใจไวไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อึดอัดดูให้เต็มตาสิใช่นี่แหละผู้อวบอันโอ้โหน่ารักจังเลยท่านผอคะจ้าไม่ทราบว่านี่ลูกสาวใช่ไหมคะลูกสาวจ้าโอ้จะต้องเป็นหนูจื้นแน่เลยจ้าหนูจื้นหนูเป็นอะไรลูกแล้วทำไมหนูถึงให้ล่ะคะแม่บังคับให้มาโรงเรียนทำไมคุณแม่ต้องบังคับเกียบขันสันหลังเงาไปอย่างมากลงหลับลงเรียนหนูไม่ได้เกียบได้ขันหรอกไปเรียนโรงเรียนคนหนูไม่ได้มาจักเบ็ดอันนี้มาโรงเรียนสัตว์ไปสิอย่างมากไหนโรงเรียนสัตว์อยู่ไหนนั่งอยู่หันแม่บนก็ได้นะอ้าวแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยมแมลงชนิดหนึ่งมแมลงอะไรมอดแล้วหัวใสๆนี่ล่ะนั่นแหละน
กระซุ่มเออแล้วคนนี้ล่ะบ่บอกเพิ่นก็ฮู้นั่นแหละอย่านะไอ้เจี้ยนกูเหยียบปากมึงนะมึงจะว่ากูเหรอว่าหยังมึงจะว่ากูเหมือนลิงนี่เดี๋ยวมึงอีจื่นเดี๋ยวมึงว่ากู3คนนี่เป็นสัตว์มึงก็สัตว์คือกันนั่นแหละสัตว์อีหยังมึงน่ะเห็บหมาอย่าว่าลูกท่านผอ.แบบนี้นะเดี๋ยวเถอะท่านผอ.คะจ้าท่านนั่นแหละไปตีลูกสาวที่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างหนูจื้นลงได้ไงดูสิเขาเป็นเด็กที่สะอาดสะอ้านแต่งกายเป็นระเบียบวินัยยิ่งกิริยามารยาทนะคะต้องงดงามแล้วก็เรียบร้อยเหมือนท่านผอ.เป๊ะเลยค่ะพูดถึงผอ.ของเราเนี่ยมารยาทเรียบร้อยจริงๆนะฮะไม่งั้นท่านไม่ได้เป็นผอ.หรอกไปไหนมาไหนไม่เคยไขหน้าเลยจริงๆนะท่านมารยาทดีจริงๆนะฮะงดงามจริงๆนะผมที่ได้เป็นผอ.นะฮะท่านจะพ่อเกาอีหยังวะเนี่ยฝนจะตกเกาข้างหลังก็ได้มันคันข้างหน้านะโอ้ยกินตาแม่ไปธุระก่อนนะลูกเด้อแม่ไปธุระอุ้ยท่านจะมาทำอะไรเลยฮะอ้าวคันเหลือเกินนะโอ้คันเหลือเกินฮะเดี๋ยวครับพ่อครับพ่อโอ้ผสมด้วยทั้งนี้ครับผมครับขอบคุณครับยาสองคนยาสองคนไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ก็จะยาไปแลกนะแม่นะถ้ากูเห็นพ่ออ่อนกูจะไม่กินกบอีกสักทีเลยป่ะแม่ดีนะคะท่านดูสารรูปสิดูได้ที่ไหนแม่ก็อยู่ขึ้นมาลายจังจี้ลูกผอ.นี่เสื้อนักเรียนซักบ้างไหมซักแต่มันไม่ออกไปโดนอะไรมาถือยางกล้วยผมหนูทำไมไม่หวีมามันหวีไม่ได้ทำไมหวีไม่ได้แค่หวีหักถุงเท้าก็เหมือนกันทำไมถึงใส่มาข้างเดียวอีกข้างนึงไปไหนอยู่ในห้องน้ำเอาไว้ทำไมห้องน้ำโอ้ยหนูเข้าไปขี้หนูขี้เสร็จหากระดาษทิชชู่ไม่มีก็เลยเอาถุงเท้าข้างนี้เช็ดดักแล้วหนูเอาไปทิ้งยังยัดไว้แก้ห้องน้ำเวลาเอาไว้ทำไมที่นั่นเอาไว้ให้พันลงซักแล้วใครเป็นพันลงอ่ะเจ้านั่นล่ะไปซักถุงเท้าได้ก็ฉันบอกแม่ว่าให้เลี้ยงสั้นเด้โอ้ครับ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 เชิญนั่งค่ะลูกท่านผอ.ค่ะลืมค่ะคู่คือกันละให้ดีดีตาแก้งเล็กน้อยนั่นถ้าเป็นแบบนี้เตรียมเขียนใบลาได้เลยมาเล่นกับลูกพ่อเอาสอนเป็นคู่ไปแน่อย่ามานั่งตรงนี้ทำไมล่ะครูเขามันจะขึ้นเด็กชายโป่งเห็นไหมโอ้ยมันเอามาปล่อยจะกลับเรื่องมันก็มาอยู่ดอกคู่เนี่ยทำไมโอ้มันก็ลื่นโต๊ะเบิดอ่ะเนาะหัวจะได้ปะเนียนคือลูกนิมิตจ้ะเป็นย้อนคู่แล้วเด็กไส้ปลูกจังเป็ดจังจันทำไมเหรอเบิ่งกินล่ะไส้ขีดกระโปรงจังจันมาสอนเล็กน้อยเลยเด็กไส้ปลูกขึ้นหลายผมบ่ปองเลยเหรอเขาไม่เป็นเด็กอย่างนั้นหรอกแย่เนาะเจมส์วิ่งโหยอดหัวอกตึมต้องหน่อยเดี๋ยวเถอะนั่งลงแล้วก็เช็คดูซิว่าใครขาดหนูมาขาดเด้อหนูมาถูกส่วนอยู่มาเต็มอ้าวเดี๋ยวใช้ปกเธอยกมือทำไมผมขาดครับเธอขาดอะไรขาดผมครับไม่ใช่ครูหมายความว่านับดูซิว่ามากี่คนแล้วเช็คจำนวนไงอ้าวลองนับ1 2 3ใช่ไหมไอ้ไหนก็เป็นเด็กน้อยโอ้ยมึงเป็นหอดลูกผอ.มึงกับปึ๊กชะนออีจืดเนาะนี่แหละมึงไปนั่งนู่นให้มันมานั่งนี่กูแห้งอยากเรียนนำครูมาใหม่นี่เปลี่ยนที่นั่งแล้วก็เปลี่ยนนับด้วยนั่งนี่แล้วก็แล้วเด้อเอ้านับ1 2 3ทำไมแม่ยังนั่งใส่ยังไงไม่เอายังไงก่อนเนี่ยเนาะจืด
คือปึ๊กทีเดียวเนี่ยจี้ยังคะแล้วมานั่งที่เก่าไปนั่งที่เดิมจื้อจำเอาได้ไหมคู่สอนคู่บอกกันมีมันสมองได้ไหมจดจำบ้างสิเด็กยิงแหลมนับสามปึ๊บเถอะโลดเอ้านับหนึ่งสองสามเอ้าโลดคุณครูครับผมเห็นแบบหอยแมงภู่อีจื้นตำวานใครบอกว่าหอยแมงภู่มันไม่ใช่แล้วมันอะไรอีแหลมน่ะอันนั้นมันมะม่วงหิมะพานเอาเป็นสัตว์ที่ก็แม่นมะม่วงหิมะพานไม่ยังเซนเตอร์นั่นหรอแต่ประเด็นใดจะดีว่าท่านแกโอ้สมมติมันติงตีนโอ้หอยแมงภู่หอยแมงภู่หอยแมงภู่มาจากรถสดจากทะเลกิโลละ12บาท2กิโล20บาทกันติดกันแล้วนั่นนั่นในโบกไม้โบกมือต้องการหอยแมงภู่รีบเร็วไว้ด้านนี้นะคุณป้าคุณอะไรหอยแมงภู่หอยเธอไม่มีใครซื้อหรอกคุณพ่อบ้านคุณแม่เรือนกับต้องการเอานับหอยแมงภู่บอกให้นับหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วค่ะถึงแล้วงั้นนั่งรอเพื่อนสักแป๊บนึงยังไม่สายมากนะคะเพื่อนมาโอ้ยครูโตโรงเรียนดูหลายรุ่นลูกมาทันคุณเหรอสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะลิซ่าครับหนูชื่ออะไรแพนด้าค่ะเฮ้ยไม่แล้วสัตว์ตัวหนึ่งอะไรอ่ะมีแพนด้าอ๋อเฮ้ยบักหน่อยๆเฮงเป็นตะกินตัวเฮ้ยทำไมจังหวัดจังซันเอาพิซซ่าไปนั่งข้างหนูแหลมนะหนูแหลมค่ะให้เพื่อนๆนั่งด้วยนะคะยินดีรับต้อนต้อนรับต้อนรับหนูนั่งตรงนี้ลูกหนูไม่อยากนั่งใกล้เด็กหญิงแหลมเอาทำไมหนูไม่อยากนั่งใกล้เด็กหญิงแหลมกลัวลิงกัดโอ้ยมาก็ไม่ถูกฉลกแล้วเนาะพ่อโว้เพเว่เถอะเนาะเอาเธอนั่งเถอะไปซ้ายพิซซ่ามานั่งใกล้เด็กหญิงจื้นเร็วหนูกลัวเห็นหมากัดหนูกลัวเห็นหมากัดพอดีตัวมานั่งใกล้หนูเนี่ยเธอก็จะได้เป็นพิซซ่าหน้าเห็บหมาไงผู้ใดกินที่แตกของมึงเนาะหนูระวังเห็บหมากับลิงไอ้หนูจะนั่งใกล้ใครลิงค่ะนั่งเถอะกูฉีดยากันวอแล้วหนูมานั่งตรงนี้ลูกมาสายมากแล้วมีใครยังไม่มาอีกไหมยังมาไม่หมดค่ะคุณครูใครค่ะเด็กชายดวงจันทร์ค่ะเด็กชายดวงจันทร์มาอะไรค่ะที่มีประวัติมาสายเป็นประจำใช่ไหมคะใช่เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะเคี่ยนให้ตูดลายดูสิจะกล้ามาสายอีกไหมจะเชือดไก่ให้ลิงดูป๊าบอยู่กรุงพะวานี่ก็มีผีบ้าทีเดียวโอ้คนนี่ยังมือขึ้นเกียรติโม่ป่วยใช่ป่ะเดี๋ยวหนูเด็กชายดวงจันทร์มาลัยใช่ไหมใช่ครับหนูเด็กชายดวงจันทร์มาลัยใช่ไหมใช่ครับหนูมาสายยังไม่พอนะวันนี้หนูยังไม่ใส่ชุดนักเรียนมาเหมือนเพื่อนทำไมถึงไม่ใส่ชุดนักเรียนมาฮะเฮ้ยเขาล่าเหรอที่เหรอเบอร์เห็นจดหมายล่าจีมือเศร้าล่าแล้วคือโบยูบาลเขาบอกไม่มูนะว่าไม่มูเหรอโบยูบาลนั่นเป็นยังเอาเอาเอาหันเขาโบยูบาลคนเดียวเขาก็ยันรถตู้มาจับเด็กหน่อยไปขายหนูลาแล้วลาแล้วครูยังไม่เห็นจดหมายลาเธอเลยจดหมายเราผมฝากกับเด็กหญิงจื่นนะนั่นดินางเซเวอยู่อีห้าน เด็กหญิงจื่นครูเด็กชายดวงจันทร์ฝากจดหมายลากับเธอมามันอยู่ไหนหนูฉีกทิ้งแล้วค่ะเฮ้ยมีปัญหาครบเอาแล้วหนูฉีกทำไมล่ะคะเอาก็หนูไม่ใช่ไปรษณีย์นี่คะแล้วรับฝากเขาทำไมแล้วเอามาให้หนูทำไมล่ะโอ้คุณครับผมมาผิดที่ยังไงผมกันล่าหรอบอสหนูไม่ผิดหนูลาแล้วไม่ผิดนะหนูเจิ้นหนูน่ะผิดผิดตรงไหนวันหลัง
หนูต้องเอาจดหมายลามาส่งครูเข้าใจไหมค่ะถึงมือครูแน่นอนถ้าหนูไม่ลืมก็อย่าให้ลืมสิใครจะไปสั่งสมองได้พยายามจดจำมามั่งครูครูคือดีครับครับผมดีจริงอ่ะเด็กชายดวงจันทร์มานี่เธอลาโรงเรียนเริ่มลาแล้วไม่ผิดน้ำแล้วเธอก็มาโรงเรียนไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่นอกห้องนั่งนอกห้องห้ามเข้าห้องเรียนเพื่อนเขาจะเรียนอย่าไปกวนเขาข้าพกกวนนั่งเฉยๆอืมดีอ้าวแล้วนอนทำไมอ่ะฮะนอนทำไมอะไรอ่ะนอนทำไมเขาจะนอนเขาจะนั่งมันจะเป็นอะไรก็เขาลาแล้วไงเอ้าเด็กชายมอดเธอนอนทำไมอ่ะเอาทำอะไรกันได้ตัวมาเหรอแม่ทำอะไรก็ได้มาแล้วใช่ไหมนั่งหรือยังเหลือแต่ยืนครับเหลือก็ล้มทั้งยืนผู้ข้าบอกหนูนั่งนะค่ะเอาแล้วทำไมหนูไม่นั่งก็หนูนั่งก่อนปัจจุบันหนูเป็นเด็กลื่นคู่อีกละเอางั้นนั่งได้ขอบคุณค่ะ